เวสไปเที่ยวแล้วหายตัวสมรักตามหาเกือบแจ้งตำรวจลั่นไม่ทำอีกแล้วลูกสาวหายตามหาเกือบแจ้งตำรวจเบสแกล้งพ่อแม่เจอบ่นชุดใหญ่เบสรักวนีคำสิงยูทูบเบอร์สุดฮอตลูกสาวสมรักคำสิงเผยคลิปแกล้งครอบครัวออกไปเที่ยวกลางคืนไม่กลับบ้านหายตัวไปเลยพ่อจะแจ้งตำรวจโดยน้องเบสบอกออกตัวไว้ก่อนเลยว่าอย่าดราม่าโดยแจ้งล่วงหน้าออกตัวไว้ก่อนว่าเบสรักวนีคำสิงแกล้งคนในครอบครัวพ่อแม่โบสขอไปเที่ยวกลางคืนแต่จริงๆแอบอยู่บ้านทีมงานไม่ยอมเข้าบ้านเลยตีสามก็ไม่กลับพ่อจะแจ้งตำรวจตลอเหตุการณ์นี้เราแกล้งจริงขออภัยหากใครมองว่าแรงเกินไปงดดราม่านะคะทั้งนี้ในคลิปน้องเบสซึ่งไม่ค่อยออกไปเที่ยวกลางคืนบอกพ่อแม่ขอไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านรังสิตบอกว่าจะกลับประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนตามแผนที่วางไว้ก่อนจะไปแอบอยู่ที่บ้านโอ๊ตทีมงานจน5 ทุ่มกว่าพ่อโทรไปตามน้องเบสเตรียมกับทีมงานเปิดเพลงเสียงดังในบ้านเหมือนสถานบันเทิงรับโทรศัพท์พ่อแล้วบอกว่าร้านปิดเที่ยงคืนจะกลับแล้วขณะที่ญาติผู้พี่ที่ร่วมในแผนน้องเบสตั้งกล้องคอยแอบถ่ายอยู่ในบ้านเผยภาพสมรักให้โบ๊ทลูกชายคนเล็กโทรตามบ้างน้องเบสก็บอกว่าอีกไม่กี่นาทีเที่ยงคืนจะออกแล้วจนหลังเที่ยงคืนพ่อโทรไปตามอีกน้องเบสบอกว่ากำลังขับรถไปส่งโอ๊ตที่บ้านจนตีหนึ่งยังไม่กลับมาพ่อโทรตามเจ้าตัวเตี้ยมแผนไม่รับสายหลายครั้งก่อนปิดเครื่องไปจนพ่อแม่ติดต่อไม่ได้ตัดสินใจขับรถออกไปตามที่ร้านก็หาไม่เจอและเตรียมจะไปแจ้งความตำรวจจนน้องเบสต้องรีบโทรมาเฉลยความจริงพร้อมทั้งขับรถออกไปหาพ่อแม่ทำเอาพ่อแม่ถึงกับบ่นชุดใหญ่เมื่อรู้ความจริงแม่บอกหัวใจจะวายตอนตี 3 ตี 4น้องเบสกับทีมงานต้องรีบขอโทษพ่อแม่จะไม่ทำอีกแล้วขอบคุณที่มาคำซิ่งแฟมิลี่แชนแนล